if พุทธิดาแจ้งกักตัวหลังตรวจน้องมีบุญขึ้นสองขีดพบเชื้อโควิด -19 เตือนอย่านิ่งนอนใจยังเป็นเรื่องใกล้ตัวล่าสุดทางด้านคุณอีฟพุทธิดาศิระชายาได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเล่าถึงน้องมีบุญลูกชายติดเชื้อโควิด -19 โดยคุณอีฟได้เล่าว่า มีบุญติดโควิดค่ะเมื่อวันที่8พฤศจิกายนได้ทราบว่ามีการแลกกันเรียนกับเพื่อนห้องอื่นๆในระดับชั้นเดียวกันเมื่อวันที่9พฤศจิกายนได้รับทราบว่าที่โรงเรียนมีบุคลากรบางท่านติดโควิดและเป็นวันสุดท้ายที่จะสามารถไปฉีดวัคซีนโควิดที่ทางโรงเรียนลงทะเบียนให้ได้ก็เลยให้มีบุญตรวจโควิดก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนผลเป็นลบก็เลยให้ไปฉีดวัคซีนตอนเย็นวันที่9กลับมาตอนกลางคืนมีบุญมีตัวอุ่นๆตอนช่วงหลังเที่ยงคืนวัดไข้ได้3 16.8 เมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยนตื่นเช้ามายัางตัวอุ่นๆวัดไข้ได้36.6ตรวจโควิดตอนเช้างองแงไม่ยอมกินน้ำเกเรนิดหน่อยผลเป็นลบแต่ว่าตัวรุมๆแล้วก็มีน้ำมูกเล็กน้อยก็เลยให้หยุดโรงเรียนได้ทราบจากพ่อแม่บางท่านว่ามีเพื่อนในระดับชั้นติดโควิดมีบุญกินยาแก้ไขแต่ก็คิดว่าเนื่องจากวัคซีนมีบุญก็มีง่วงซึมบ้างแต่โดยทั่วไปก็สดใสดีกินข้าวได้ปกติแต่พอตกกลางคืนมีไข้ตัวอุ่นๆอ,อีกแล้วก็มีไอนิดหน่อย หายใจมีน้ำมูกนิดหน่อยวัดไข้สามสิหกจุดแปดถึงสามสิบเจ็ดมีบุญตื่นกลิ้งไปกลิ้งมาช่วงตีสองจนไม่ร้องไห้แต่ว่าไม่ยอมนอนแล้วก็จนตีห้าครึ่งถึงได้ยอมนอนเช้าวันที่ส1บอ็ดพฤศจิกาย,ยนปล่อยให้ตื่นสายแล้วก็ตื่นมามีไอเล็กๆมีน้ำมูกยังตัวรุมๆตื่นมาก็เลยตรวจโควิดอีกครั้งผลขึ้นสองขีดต้นแล้วก็อีฟตรวจโควิดผลยังคงเป็นลบตอนนี้ทุกคนในบ้านกักตัวแล้วก็แยกส่วนคนที่ไม่เสี่ยงออกจากกันแล้วค่ะ แล้วก็ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองและปลอดภัยนะคะโควิดยังเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่าประมาทค่ะนั่นเองละค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานค่ะ